ยินดีต้อนรับนางเอกลูกดกโบกมือลาอังกฤษขออยู่ไทยถาวรก่อนหน้านี้นางเอกคนสวยพอลล่าเทเลอร์ได้เลิกรากับอดีตสามีปิดฉากความรัก12ปีล่าสุดเธอได้ออกมาอัปเดตชีวิตผ่านสื่อว่าตอนนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแบบถาวรแล้วหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ที่ประเทศอังกฤษมานาน12ปีซึ่งเธอได้พาลูกๆทั้ง3อย่างน้องไลลาน้องลูก้าและน้องลูเอลล่ากลับมาอยู่ที่นี่ด้วยสภาพจิตใจตอนนี้แฮปปี้มากและเด็กๆอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวชีวิตคุณแม่เหนื่อยตลอดไปไม่มีเบรกเป็นแม่แล้วการเป็นคุณแม่24ชั่วโมงต้องทำให้ได้กลับมาไทยตอนนี้ได้เจอกับเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าเกือบครบแล้วเถมยังคัมแบ็กผลงานแสดงในรอบ10ปีด้วย